สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนและก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ครูจะบรรยายเรื่องระนาดของไทยนะครับซึ่งก็มีหลายชนิดหลายประเภทด้วยกันซึ่งจะอธิบายเป็นอย่างๆไปนะครับระนาดชนิดแรกที่ครูจะบรรยายนั้นก็คือระนาดเอกนะครับระนาดเอกนั้นเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบภาษาอังกฤษเรียกว่าไอโดโฟนนะครับซึ่งก็จะอยู่ในจำแนกเป็นประเภทอยู่ในกลุ่มไซโลโฟนทีนี้การที่จะเป็นคำว่าไซโลโฟนตามหลักดนตรีวิทยาด้านดนตรีได้นั่นหมายความว่าตัวลูกระนาดเองจะต้องทำจากไม้หรือที่เรียกว่าวูดบาร์ลูกระนาดเรียกว่าเป็นบาบาเด็กๆก็ต้องที่เป็นนักดนตรีที่เรียนดนตรีก็ต้องจำได้ว่าไอ้ลูกระนาดเนี่ยเขาเรียกว่าบาวูดบาร์นี่ถึงจะเรียกว่าไซโลโฟนได้แต่ถ้าในที่เป็นลักษณะที่เป็นระนาดที่เป็นเหล็กลูกเป็นเหล็กนั้นก็จะเรียกว่าเมทัลบาร์นะครับอันนี้หลักๆเป็นอย่างนี้ระนาดเอกนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้อยู่ในวงปิพาทแล้วก็วงมโหรีนะครับ เดิมทีนั้นก็เรียกระนาดปกตินี่แหละภายหลังเมื่อมีการสร้างระนาดทุ้มขึ้นมาในราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นก็จึงเรียกระนาดชนิดนี้ว่าระนาดเอกเพราะว่ามีเสียงเป็นผู้นำวงเสียงดังกังวานชัดเจนนั่นก็เรียกว่าเป็นระนาดเอกเป็นหนึ่งว่างั้นเถอะอย่างนี้นะครับ เครื่องดนตรีที่เป็นลักษณะเป็นระนาดหรือเป็นไซโลโฟนนั้นมีพบอยู่ทั่วไปในเขตภูมิภาคอาเซียนนะครับเป็นกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงในกลุ่มพื้นแผ่นดินแล้วก็หมู่เกาะก็มีเช่น เครื่องดนตรีที่ประเทศอินโดนีเซียนี่ก็มีเหมือนกันเรียกว่ากำบังอยู่ที่พม่าก็มีที่เรียกว่าปัตตลาก็มีกัมพูชาเรียกว่าโรเนตก็มีโรเนตทุงก็มีคล้ายๆกับของไทยเราเลยประเทศลาวก็มีนางนาดเอกนางนาดทุ้มก็มีเหมือนกันนะครับก็สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องดนตรีประเภทไซโลโฟนนี้มีอยู่แพร่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคในเอเชียของเรานี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากว่าวัตถุดิบหรือวัตถุในการสร้างตั้งต้นนั้นทำด้วยไม้ไผ่และในพื้นที่ที่เป็นภูมิประเทศในแถบนี้ก็เป็นแถบเส้นศูนย์สูตรหรือเหนือใต้เส้นสูตรมานิดหน่อยเนี่ยก็มีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไผ่พวกนี้นะครับนอกจากนี้แล้วระนาดเอกเนี่ยนอกจากใช้ไม้ไผ่ที่เรียกว่าไม้ไผ่วงซึ่งมีลักษณะที่เป็นเนื้อแข็งเนื้อคงทนมีความที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วไม้ไผ่วงนี่จึงแบบนิยมนำไปสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องตกแต่งบ้านของใช้เครื่องจักสานหรือทั่วไปนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพอตีต้องการเสียงดังๆมากๆเนี่ยพื้นระนาดเอกที่ลงตีด้วยไม้แข็งๆมันก็ทำให้หลังของผืนระนาดที่ดูให้ดูอันนี้เป็นไม้ที่อันนี้เป็นไม้ไผ่วงเป็นตัวอย่างแต่นี่ข้อมาทำสำหรับทำระนาดทุ้มนะมันก็อาจจะแตกก็เลยเปลี่ยนจากไม้ไผ่วงเนี้ยมาเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้ชิงชันต่างๆหรือไม้พยุงที่เขาเอามาทำเป็นผืนระนาดเอกตรงนี้นะครับทุกวันนี้ก็เลยใช้ในวงปิพาทปกติเนี่ยก็ใช้เป็นไม้เนื้อแข็งไปแต่ว่าถ้าเป็นระนาดทุ้มก็จะใช้เป็นไม้ไผ่วงไม้ไผ่วงนี้ถ้าอายุที่พอดีที่จะให้เหมาะสำหรับนำมาใช้ทำผืนระนาดนั้นจะต้องมีอายุ 4-5 ปีนะครับถึงจะใช้ทำได้โอเคตอนนั้นรายละเอียดตรงนั้นจะค่อยไปพูดในเรื่องของระนาดทุ้มนะครับทีนี้ส่วนประกอบของเดี๋ยวมันจะข้ามไปตรงนี้ว่าคือไอ้ระนาดเช่นนี้นอกจากมีอยู่ในแถวนี้แล้วก็ยังมีอยู่ที่แอฟริกาก็มีมันมีอยู่แทบจะอยู่กระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะก็มีอยู่เหมือนกันอยู่ที่แอฟริกาเนี่ยก็มีแบบบาโรโฟนซึ่งเป็นอะไรเป็นแบบไหนเป็นไม้เหมือนกันแต่มีตัวกำธรเสียงที่เป็นผลน้ำเต้าทีนี้ครูอยากจะให้เห็นมากกว่านี้อันนี้ตัวนี้สามารถเห็นดูตรงหน้าจอได้อันนี้เป็นโมเดลเล็กๆน่ารักดีคือระนาดเนี่ยจะต้องมีในส่วนที่เป็นผืนเช่นนี้แล้วก็มีตัวเป็นรางระนาดเช่นนี้รางระนาดเนี่ยจะมี
รูปทรงโดยมากแล้วจะเป็นแบบเป็นเปลแบบแคดเชฟเป็นทรงเปลเวลาที่ป่วยอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เรียกว่าเป็นทรงเปลแล้วก็มีหน้าที่ทำให้เกิดการเสียงก้องกังวานเราภาษาไทยเรียกว่ากำทอนกอไก่นี่คือหินล่าข้างทอทงรอเรือกำทอนนะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าถ้าเครื่องกำทอนเนี่ยถ้าเป็นนาเรียกว่า resonator ถ้าเป็น verb เรียกว่า resonance นะครับซึ่งก็จะใช้เป็นแบบไม้ที่เป็นรางเช่นนี้แต่ว่าถ้าเป็นของแอฟริกันเขาก็จะใช้ผลน้ำเต้าแบบนี้ตัดซึ่งก็ครูก็มีจะคงมีภาพขึ้นให้ดูว่ามันเป็นเพราะครูมีไอ้จาบาลาโฟนนี่อยู่นะครับเขาก็ตีอยู่ที่แอฟริกันก็มีทีนี้น้ำเต้าเองก็มีหลายประเภทนะ มีหลายประเภทเช่นเดียวกันครับน้ำเต้านั้นมีหลายประเภทนะครับมีทั้งหมดที่รวบรวมมาอยู่ทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับก็เป็นไม้เถาชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลฟักแฟงนั่นแหละครับก็ชาวบ้านปลูกทั่วไปตามไร่ตามสวนนะครับมีอะไรบ้างมีน้ำเต้าแน่น้ำเต้าเบ็ดน้ำเต้านามน้ำเต้าหางข้างน้ำเต้าปุงน้ำเต้าปุงแบบนี้น้ำเต้ากวยช้างชนิดเล็กน้ำเต้ากวยช้างชนิดใหญ่นะครับใช้เป็นอาหารและเป็นยารักษาโรคด้วยมีปลูกกระจายทั่วไปนะครับอยู่โซนหลายภูมิภาคทั่วโลกนี้ก็มีนะครับบางภูมิภาคเขาใช้ทำเป็นทุ่นเวลาที่เขาวางอวนวางแหด้วยอยู่ที่อาหรับผมก็เห็นในภาพสารคดีของชาวประมงเขาก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูว่านอกจากบทบาทหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยระนาดเอกในวงมโหรีของไทยแล้วนะครับก็ยังมีใช้อยู่อีกในวงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นระนาดเอกที่มีขนาดย่อส่วนลงมาเพราะว่าในช่วงน่าจะประมาณในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะครับก็มีการประดิษฐ์ขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งก็เป็นระนาดชนิดเล็กๆที่ใช้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้สตรีได้ใช้มะเร็งในวงมโหรีเรียกว่าระนาดเอกมโหรีนะครับประวัติความเป็นมาของระนาดนั้นก็เวลาในหนังสือตำรับตำรานั้นก็เขียนก็ไม่ได้กล้าที่จะพูดว่าอะไรนะเกิดในสมัยไหนแท้ๆเลยแต่ว่าทีนี้มันที่มาที่ไปมันก็คือว่ามันมีวรรณคดีเรื่องหนึ่งนะสิริวิบูลย์กิจเนาะตรงนี้เขียนแต่ว่าคือนักวิชาการทางด้านภาษาทางด้านอักษรศาสตร์ทางภาษาไทยเนี่ยก็ยังแบบยังไม่ได้ก็มีความโต้แย้งต่างกันอยู่ว่าเอ๊ะเกิดในอยุธยาหรือว่าทำขึ้นมาในสมัยรัตนโกสินทร์ทีนี้แต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าไอ้สิริเรื่องวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องสิริวิบูลย์กิจเนี่ยถ้าเป็นของอยุธยาเนี่ยก็จะมีเรื่องของวรรณนาถตรงอยู่ตรงนั้นก็จะทำให้รู้ว่าเชื่อว่ามันระนาดเนี่ยมีมาในสมัยอยุธยาแล้วเอาล่ะแต่ว่าคือมันก็ยังมี2ส่วนนี้ก็มาคลี่คลายหรือเอามาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังหรือว่าท่านผู้ชมฟังมาสรุปแล้วในสมัยอยุธยานั้นมีระนาดเอกไหมทีนี้ก็ให้ท่านรู้ว่าคือถ้าเราเชื่อได้ว่าวรรณคดีเรื่องนี้ถ้าเอาพูดถึงหลักฐานว่าเป็นตัวลายลักษณ์อักษรเนี่ยถ้าเชื่อว่าสิริวิบูลย์กิจเป็นของอยุธยาเลยเนี่ยระนาดก็แน่นอนแหละว่ามีแล้วในอยุธยาแต่ถ้าในมุมของที่เป็นนักวิชาการดนตรีก็ยังไงครับก็ต้องก็คิดว่ามีแล้วเพราะว่าบางตำราครูบาอาจารย์ท่านก็แบบไม่ได้มาพูดอะไรเยอะท่านก็จะบอกว่าคือในสมัยอยุธยานั้นวงปี่พาทย์เครื่อง5นั้นก็มีประกอบด้วยระนาดเอกของวงใหญ่มีปี่ท่านก็จะว่าไปอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องระนาดเองก็มันไม่มีหลักฐานอย่างอื่นเลยยกเว้นวรรณคดีเรื่องนี้ที่กล่าวถึงส่วนตัวผมเองหรือตัวครูเองก็เชื่อว่าก็น่าจะมีแล้วล่ะครับมันน่าจะพัฒนามาได้แล้วเพราะคล้องเองก็มีมายาวนานเครื่องที่ทำจากไม้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการที่จะเอามารวมผสมวงในสมัยทุยาวิสิกันนะครับเพราะว่าในสมัยทุยาวุฒิคนเก่งมีเยอะแยะไปการที่จะผลิตเครื่องดนตรีหรืออะไรที่จะมาบรรเลงให้มีความหลากหลายทางทำนองนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะสร้างผลิตตรงนี้นะครับทีนี้ระนาดเอกนี่ก็จะมีตั้งแต่21ถึง22ลูกนะครับไม้ที่ใช้ตีระนาดเอกนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือไม้แข็งแล้วก็ไม้นวมนะครับ
ไม้แข็งแล้วก็ไม้งวงแบบนี้ไม้แข็งเนี่ยที่แข็งเนี่ยคือไส้ในก็เหมือนกันแหละครับก็คือเอาไม้แกะก้านไม้นี่ก็คือก้านไม้ไผ่วงนะที่เป็นไม้ถ้าแบบไม้ไผ่วงอันไหนที่มันลายมันเกิดลายเป็นริ้วรอยเป็นกระด่างกระดาวอยู่ในบนผิวไม้ไผ่แล้วนั้นเขาก็จะเลือกเอามาทำเป็นก้านมาตีระนาดนะครับเพราะมันมีความยืดหยุ่นอย่างที่บอกตีแล้วมันก็เหมือนมันมีสปริงด้วยถูกไหมครับก็แกนก็จะเป็นแกนผ้าพอแกนผ้าหมุนรอบแล้วใช้กาวติดเชื่อมไว้ใช้ได้หมุนไว้ก็เคียนแล้วก็ถึงจะออนเอาไปชุบน้ำยางร้างอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นไม้แข็งก็จะทำให้มีเสียงเสียงดังๆเสียงกร้าวกังวานนะครับอันนี้เวลาที่ตีแบบดังๆสำหรับ อยู่นอกอาคารสถานที่นั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าใช้ในวงปีพาดไม่นวมเล่นในอาคารสถานที่ที่ต้องการเสียงนุ่มนวลเองก็ใช้เป็นแบบนี้ไม่ต้องชุบน้ำรักเป็นพันด้วยผ้าแล้วก็เขียนด้วยได้ให้สวยงามนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าไม่นวมด้วยกันนั่นเองระนาดเอกนั้นถ้าเป็นนักระนาดเอกที่ดีในอดีตนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าก็ควรจะผ่านกระบวนการเรียนคล้องวงใหญ่มาก่อนเพื่อให้จดจำทำนองหลักของเพลงได้ดีเมื่อนำไปตีในวงแล้วก็จะถึงเขาเรียกว่าสามารถแปลทางได้ไม่ดุดไม่ผิดเพี้ยนจากทำนองของเดิมนะครับคือถ้าคนแม่นทำนองหลักแล้วจะพลิกแพลงยังไงทำนองยังไงให้วิจิตรพิสดารยังไงก็ย่อมทำได้นั่นเองนะครับเหมือนเวลาเราขับรถเรารู้เส้นทางแล้วเนี่ยมันก็สามารถขับได้แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับก็เหมือนกันครับก็ประมาทไม่ได้แต่ก็มันก็สามารถแบบขับได้สะดวกมีความปลอดภัยรู้เส้นทางก็จะไปได้รวดเร็วกว่าปกติไม่งั้นเป็นอย่างนั้นนะครับแทรกไปอีกนิดนึงว่าวิธีการจับระนาดเอกมันผ่านกระบวนการในเวลาในการพัฒนา เลือกคุณภาพเสียงการตีต่างๆเพราะฉะนั้นการจับไม้อะไรของโบราณอาจารย์ท่านก็ได้คิดไว้หมดเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจับแบบปากกาการจับแบบปากไก่จับแบบปากนกแก้วซึ่งก็จะให้คุณภาพเสียงหรือให้ลักษณะเสียงที่แตกต่างกันไปทั้งนี้รายละเอียดมีอยู่ในหนังสือของครูแล้วได้เขียนไว้นะครับก็จะมีภาพให้เห็นว่าคือมันเป็นแบบไหนจับยังไงอย่างนี้นะครับนอกจากที่เป็นอย่างนี้แล้วระนาดเอกก็ยังมีเทคนิคในการบรรเลงอีกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับการตีสงมือสีมือเสียงใหญ่เสียงเล็กการกรอสะดอกสะบัดการตีกับพือตีกรอตีรัวลูกเดียว2ลูกโอ้เยอะเลยไขว้มือตีรัวกับพือรัวปริบรัวเหวี่ยงตีขยี้ตีตะวาดตีกวาดเยอะแยะไปหมดเหมือนกันเพราะว่ามันผ่านกระบวนการในการคิดในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีเทคนิคเยอะๆนะครับเพื่ออวดฝีมือและนาฏเอกนั้นก็นอกจากเล่นบรรเลงในวงแล้วยังสามารถบรรเลงเดี่ยวได้ด้วยแล้วก็หน้าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเวลาถ้ามีโอกาสจะก็หาดูหาชมได้นะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องระนาดเอกนะครับซึ่งก็เป็นหลักในวงของวงปีพาดเป็นผู้นำเลยนะครับส่วนระนาดเอกโมโหรีนั้นก็มีบทบาทลักษณะคล้ายๆกันกับระนาดเอกที่เล่นในวงปีพาดปกตินั่นเองครับก็คือระนาดเอกเหล็กระนาดเอกเหล็กนั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับว่าบอกว่าได้แรงบันดาลใจหรือได้ต้นแบบในการผลิตนั้นมาจากการตีของลานนาฬิกาฝรั่งนะครับแบบนี้เนี่ยนี่ไหมครับในนี้ลานนาฬิกาที่เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับว่าอย่างนั้นแล้วก็มาจากการตีของระนาดของฝรั่งอย่างนี้แล้วก็เลยนำมาผลิตในเบื้องต้นนั้นสร้างขึ้นนะครับลูกระนาดนั้นก็ทำจากทองเหลืองหรือเรียกว่าระนาดทองเนี่ยที่เคยบอกว่าภายหลังนี่ก็ตัวเมทัลบาร์การเป็นยืนในกลุ่มอะดูโฟนเมทัลโฟนตัวนี้เมทัลโฟนเมทัลโฟนต้องเรียกให้ถูกก็จะใช้เหล็กกล้าแล้วก็ชุบด้วยโครเมียมแต่ว่าพอถ้าอายุไขนานๆไปมันก็จะหลุดลอกได้แล้วก็เป็นสนิมแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเวลาเราจัดซื้อจัดอะไรเราก็
ซื้อที่มันเป็นลูกทองเหลืองดีกว่ามันไม่ขอบสนิมมันไม่กินไม่ขึ้นนะครับแต่เสียงก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเสียงทองเหลืองน่ะจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่านะครับทีนี้ระดับเสียงต่างๆก็เป็นแบบเดียวกันกับระนาดเอกนะครับอันนี้มันน่ารักดีผมให้ดูเป็นอะไรนะครับเป็นของเด็กเล่นนี่ก็เป็นเมทัลโลโฟนเหมือนกันเป็นเสือเป็นไทเกอร์โลโฟนก็แล้วกันนะครับตัวนี้มาให้ดูก็ในอดีตเป็นแผ่นๆอย่างนี้วางอยู่ในรางที่เป็นแบบรางที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีไม้ละกำไม้ละกำก็จะเป็นนุ่มๆฟูๆหน่อยเอาวางพาดไว้นะครับแล้วก็ตีแต่ว่ามันก็จะกระดกกระดกหน่อยภายหลังมาเขาก็ทำเป็นแบบเป็นแผงๆชิดเป็นสามารถยกและเคลื่อนย้ายได้เพราะมีน้ำหนักมากด้วยความที่ระนาดเอกเหล็กนั้นมีน้ำหนักมากเขาก็เป็นยังไงเขาก็ใส่ลูกล้อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้เป็นอย่างนี้นะครับระนาดเอกเหล็กนั้นไม่ได้ถ่วงตะกั่วไม่ได้ปรับเสียงแบบระนาดไม้นะครับระนาดไม้ชนิดต่างๆนั้นจะปรับเสียงสูงต่ำด้วยวิธีการถ่วงด้วยตะกั่วผสมกับขี้ผึ้งนะครับโดยปกติแล้วถ้าสมมติว่าไม้เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาก็จะทำไว้หน้าหนาเนี่ยคือมันจะให้เสียงที่สูงแล้วค่อยคว้านออกมันก็จะให้เสียงที่ต่ำลงนะครับแต่ทุกวันนี้ไม้เนี่ยมันมีจำกัดก็เลยทำเป็นยังไงครับเป็นบางๆเพื่อจะให้เสียงสูงไว้แล้วก็มาถ่วงให้ต่ำลงด้วยตะกั่วกับสมกับขี้ผึ้งนั่นเองก็มีที่มาที่ไปว่าลูกระนาดในอดีตกับปัจจุบันนั้นมันก็มีความหนาความบางแตกต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้รางระนาดเหล็กระนาดเอกเหล็กเนี่ยหรือรางระนาดทั้งเอกเหล็กทุ่มเหล็กเนี่ยในอดีตนะครับมันก็ที่จริงแล้วจะมี2ชั้นชั้นนอกกับชั้นในคือจะมีช่องอากาศตรงข้างในด้วยแล้วก็พอวางผ้ากันไปเสียงเนี่ยมันถึงจะก้องกังวานแต่ปัจจุบันเนี่ยองความรู้เช่นนี้ก็ได้คุยกับได้สนทนากับช่างทำเครื่องดนตรีท่านหนึ่งนะครับพอดีท่านได้มีโอกาสซ่อมรางระนาดของที่สาขาที่เป็นจิ๊กโฮนเป็นคนสร้างทีนี้ท่านเป็นคนได้มาซ่อมของเก่าแล้วมันมีโครงสร้างเป็นแบบอย่างนี้ท่านก็เล่าฟังว่าโอ้รางระนาดของจิ๊กโฮนเนี่ยมันถ้าเป็นรางพวกรางระนาดเหล็กเช่นนี้เนี่ยมันจะมี2ชั้นและมีช่องว่างตรงกลางนะผมก็รับฟังไว้แต่ว่าไม่ได้ฉุกหรือคิดอะไรไปมากกว่ารับฟังไว้แต่วันดีคืนดีเนี่ยมีโอกาสได้ไปเดินชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติห้องจัดนิทรรศการที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นแล้วก็ไปเขาเรียกว่าแอบไปชะโงกโงกดูแบบโซนดูในกระจกขวางไว้ก็ปรากฏว่ามันก็เป็นช่องมีช่องอย่างนั้นตรงนั้นอยู่ก็ทำให้ว่าอ๋อของเดิมที่เขาทำไว้เนี่ยมันก็เป็นแบบที่เจ๊คุยทำไว้เพราะว่าตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างอย่างนั้นเป็น2ชั้นแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงครับเป็นไม้1แผ่นคือปิดซ้ายขวาแล้วว่างตรงกลางเลยเพราะในการหมุนเวียนของเสียงมันก็ได้ไม่เท่ากับของเดิมที่เป็นแบบเป็นชั้นนอกชั้นในและขวางไว้อย่างนี้แล้วมีช่องการเดินของอากาศตรงนี้เกิดให้เป็นตัวรีโซเนเตอร์การกำทอนเสียงออกมาอีกทีหนึ่งเช่นนี้แล้วก็ได้ลองมาวัดว่าแบบไหนเสียงนุ่มนวลกว่ากันก็ปรากฏว่าแบบของเดิมที่แบบเจ๊คุยก็ทำไว้เป็นรางแบบ2ชั้นนะครับถ้าเป็นระนาดเอกก็มีความไพเราะมากนะครับไม้ตีระนาดเอกเหล็กนะครับก็มี2ชนิดก็คือชนิดไม้แข็งแล้วก็ไม่นวลไม้แข็งนี้โดยปกติแล้วก็จะทำจากหนังควายนะครับที่แข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม้นวลก็มีลักษณะคล้ายกับไม้ตีระนาดถุงนะครับอันนี้ก็จะตีระนาดเอกเหล็กนั้นจะใช้บรรเลงอยู่ในวงปีพาดเครื่องใหญ่นะครับระนาดเอกเหล็กก็มี2แบบระนาดเอกเหล็กปกติระนาดเอกเหล็กที่ใช้ในวงมโหรีก็จะมีขนาดเล็กลงมาลูกก็มีตั้งแต่20ลูก21ลูกก็แล้วแต่ว่ารางกว้างรางน้อยแค่ไหนยังไงนะครับบทบาทของระนาดเอกเหล็กระนาดเอกเหล็กมโหรีนั้นก็ตีเป็นในทิศทางที่
เป็นระนาดเอกนั่นแหละครับแต่ว่าห้ามให้มีแบบทําแบบฉูดฉาดหรือล้ําหน้ากับระนาดเอกจริงระนาดที่เป็นระนาดไม้คือหลักๆก็คือว่าต้องการแค่ความกระหึ่มความแบบทําให้แบบวงมีความอลังการขึ้นเสียงอลังการกระหึ่มขึ้นแต่เท่านั้นห้ามบรรเลงที่มีลักษณะที่มีสีสันฉูดฉาดล้ําหน้าระนาดเอกปกติเป็นอันขาดนะครับทั้งระนาดเอกเหล็กปกติระนาดเอกเหล็กมโหรีนะครับเครื่องดนตรีระนาดต่อไปก็คือระนาดทุ้มนะครับระนาดทุ้มก็อยู่ในกลุ่มไซโลโฟนเพราะเป็นวูดบาร์ถูกไหมครับเครื่องดนตรีชนิดนี้ก็ทำสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับเสียงก็จะตั้งแต่กลางไปถึงต่ำนะครับทำหน้าที่บรรเลงสอดประสานนะครับให้เกิดความกลมกล่อมสร้างอรรถรสขึ้นนะครับเขาก็จะมีหน้าที่สร้างสีสันให้กับวงนะครับทีนี้ระนาดทุ้มนั้นโดยปกติแล้วตัวบาร์ตัวลูกของเขานี้เขาจะทำจากไม้ไผ่วงนะครับซึ่งก็ไม้ไผ่วงที่ได้ให้ดีจะต้องเป็นไม้ไผ่วงที่มีอายุตั้งแต่4-5ปีเป็นต้นไปก็จะได้คุณภาพไม้ที่ดีมากนะครับการเลือกไม้ไผ่วงนั้นแต่ก่อนก็ช่างเขาก็ได้ที่จังหวัดตราดบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ก็น้อยมากเพราะดินเค็มเนื้อไม้ก็จะไม่ดีและแตกง่ายตัวปัจจุบันนี้ก็มีที่นครนายกก็มีนะครับก็จะเป็นป่าอยู่ตรงนั้นก็ข้อเล่าในเอกสารที่เขาทำวิจัยไว้ก็ไปตามดูมาเขาลูกศิษย์ทำก็ได้ข้อมูลว่าอยู่ที่นครนายกนั้นก็มีไม้ไผ่ประเภทนี้ที่เป็นที่ต้องการอยู่แล้วก็พอได้ไม้ไผ่ชนิดนี้มาแล้วก็จะต้องเขาเรียกเอามาแช่น้ำไว้ประมาณครึ่งปีด้วยกันทิ้งไว้เพื่อให้หมดกลิ่นไม้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือให้ตัวเนื้อไม้ไผ่นั้นมีความชื้นเท่าๆกันไม่ให้มันต่างกันนะครับคือปรับน้ำก่อนแล้วค่อยเอามาทำให้แห้งอีกทีหนึ่งการอบไม้อะไรด้วยนะครับแต่บางเจ้าก็ทิ้งไว้บนแห้งไปโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับก็มีขั้นตอนที่ละเอียดมากปรับถ่วงเสียงด้วยตะกั่วผสมขี้ผึ้งเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็จะมีลูกระนาดเองประมาณ17-18ลูกนะครับก็มีลูกทวนนั้นก็จะมีความยาวตั้งแต่42เซนติเมตรกว้าง6เมตรแล้วก็ลูกอื่นก็ไล่กันลงไปเป็นลำดับลงไปเช่นนี้นะครับแล้วก็รางระนาดทุ้มก็จะเป็นลักษณะเป็นหีบคล้ายๆหีบสี่เหลี่ยมที่เห็นปรากฏในภาพด้วยนะครับไม้ตีระนาดทุ้มนั้นอันที่จริงแล้วก็มันก็มีไม้เดียวนะครับมีที่เป็นไม้นวมแต่ครูอาจารย์บะครูทางด้านดนตรีไทยที่ผมสัมภาษณ์ท่านก็บอกว่ามันมีไม้นวมที่ค่อนข้างแข็งและไม้นวมค่อนข้างอ่อนแล้วก็ต้องเลือกให้ดีว่าจะใช้ในวงที่มีต้องการแบบโทนคัลเลอร์ของระนาดทุ้มนั้นดังไปแบบไหนนะครับถ้าต้องการแบบไม่นวลมากก็ต้องใช้แบบค่อนข้างแข็งถ้าต้องการแบบนวลมากๆดังวิพากษ์ดึงดำบรรพ์ก็น่าจะใช้แบบวงไม้ตีที่ไม้นวลค่อนข้างอ่อนเช่นนี้นะครับระนาดทุ้มเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็กลายเป็นส่วนสำคัญมากในวงวิพากษ์ไปแล้วในสมัยรัตนโกสินทร์ถ้าขาดระนาดทุ้มไปในวงดนตรีแล้วก็เหมือนกับเสียอรรถรสไปมากเสียอัตลักษณ์ความเป็นวงวิพากษ์ไปเลยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากที่มีระนาดทุ้มที่ใช้อยู่ในวงปีพาดแล้วก็ยังมีระนาดทุ้มที่ใช้ในวงโหรีนะครับซึ่งก็มีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องดนตรีอีกชิ้นต่อไปนะครับคือระนาดทุ้มแล้วก็ต้องมีระนาดทุ้มเหล็กนะครับตรงนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่4นะครับนี่ว่าอย่างนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้เป็นคู่กันกับระนาดเอกเหล็กเพราะมีเอกเหล็กแล้วก็ต้องมีทุ้มเหล็กนะครับก็สร้างขึ้นมาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับระนาดเอกเหล็กคือว่าการสร้างด้วยโลหะอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับส่วนบทบาทหน้าที่นั้นก็จะเหมือนกับระนาดทุ้มแต่ห้าม
ห้ามมากเกินระนาดทุ้มไม้เพียงแต่ว่าต้องการให้เสียงดังกระหึ่มเท่านั้นระนาดทุ้มเหล็กระนาดทุ้มพวกนี้จะใช้ในวงทุ้มเหล็กนะฮะจะใช้ในวงปีพาดเครื่องใหญ่นะครับแล้วถ้าเป็นระนาดทุ้มเหล็กมโหรีนั้นก็จะใช้ในวงมโหรีเครื่องใหญ่นะครับนอกจากนี้แล้วระนาดทุ้มเหล็กปกติเนี่ยก็ยังใช้ในวงปีพาดดึงดำบรรด้วยนะครับหมดนี้ที่ได้บรรยายให้ลูกศิษย์ฟังในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระนาดของไทยนะครับซึ่งก็ประวัติความเป็นมาปรากฏหลักฐานนั้นก็ดูเหมือนจะชัดเจนก็คือสมัยอยุธยานั่นแหละครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่ามันก็น่าจะมีระนาดนาดเอกตรงสมัยนั้นแล้วนะครับแล้วก็พอมาในสมัยการที่3ที่4นี่ก็ได้เกิดระนาดทุ้มใช่มั้ยครับได้เกิดระนาดทุ้มพอมาการที่4ก็เกิดระนาดเอกเหล็กระนาดทุ้มเหล็กตรงนี้ขึ้นมากลายเป็นวงปีพาดเครื่องใหญ่ในสมัยรัชกาลที่4นั้นเมื่อมีความนิยมการเล่นปีพาดเครื่องใหญ่มากเนี่ยนักดนตรีเพลินมากกับคืออาจจะใช้คำว่าตื่นเต้นแล้วก็ยังเหินกับของใหม่อยู่ตรงนี้สมัยรัชกาลที่4มากพอเมื่อแต่ก่อนใช้ปีพาดผสมกันกับการรับส่งเสพาแต่ก่อนนี้มีนะครับที่ตามกูบรรยายเรื่องเสพาเนี่ยบางทีเขาก็เอาเป็นการเอาเครื่องเสพาเป็นแบบปีพาดเครื่องใหญ่ไปเล่นไปมาก็คือว่านักดนตรีสนุกกับความกระหึ่มของวงปีพาดเครื่องใหญ่มากไปก็เลยกลายเป็นว่าเสพานั้นเป็นตัวมาเบรกขั้นโฆษณาให้นักดนตรีหายเหนื่อยแต่ที่จริงแล้ววงปีพาดที่เวลาเข้าไปอยู่กับการเสพานั้นหมายความว่าคือไปขั้นให้อะไรผู้ขับเสพานั้นได้พักแค่นั้นเองหลังๆมาก็เล่นกันสนุกกันมากเลยเป็นที่มีวงหลายวงมากถ้าไปดูในตำนานละครอีเหนาของกุมพยดำรงที่ท่านพระนิพนธ์ไว้นะก็เห็นว่าโอ้โหวงปีพาดเครื่องใหญ่ของเจ้านายต่างๆข้าราชการต่างๆนั้นมีจำนวนมากในการที่4นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวความรู้เบื้องต้นจริงๆเกี่ยวกับระนาดนะครับถ้านักศึกษานะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยยังไงก็สามารถโพสต์ในห้องเรียนออนไลน์ของครูได้นะครับหรือส่งเป็นอีเมลที่มีอยู่ในปรากฏอยู่ใน YouTube อยู่แล้วที่ให้เป็นอีเมลไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ